ายังคะมาแล้วใช่ไหมโอเคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆนะคะกลับมาพบกับหนูแดงแล้วเนาะช่วงนี้เนาะไม่ค่อยได้ไลฟ์เลยเพราะว่าเมื่อวานค่ะก็ไปเรียนมาหนูแดงเรียนวันอาทิตย์อยู่นะคะตอนนี้ก็เลยไม่ค่อยได้มาไลฟ์ด้วยนะคะก็วันนี้นะคะก็มีรถนะคะแต่งประมาณ 3-4 คันเนาะมีหลายคันเลยจะพาพี่ๆมาชมเนาะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวหนูแดงขออนุญาตแชร์นะคะไลฟ์นี้นะคะไปตามกลุ่มต่างๆก่อนเนาะพี่ๆที่เข้ามาแล้วนะคะก็สวัสดีนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนูแดงด้วยค่ะมาเดี๋ยวเอาผ้าไปเก็บก่อนนะแป๊บนึงหล่อไหมคะคันนี้คันนี้ให้ทายว่าเป็นรถรุ่นอะไรแบบแรกเนาะที่เห็นทุกคนต้องคิดว่านี่คือ Y-Tech แน่นอนแต่ว่าไม่ใช่นะคะคันนี้คือรุ่นสปอร์ตนั่นเองค่ะเข้ามาหรือยังเข้ามาแล้วเนาะปะเดี๋ยวพาไปดูกันเลยดีกว่าสำหรับคันแรกนะคะที่หนูแดงจะพามาดูวันนี้นะคะก็เป็น Next Gen ในรุ่นสปอร์ตเกียร์ออโต้นะคะราคาตัวรถคันนี้อยู่ที่ 974,000 บาทนะคะเพราะว่าเป็นสีส้มเนาะคือถ้าสีส้มเนี่ยจะเพิ่ม 10,000 บาทนะคะแต่ว่าถ้าไม่ได้เป็นสีส้มเป็นสีเทาดำหรือว่าสีเทาดำสีบอลเงินสีขาวสีดำอะไรเงี้ยก็จะอยู่ในราคา 964,000 บาทนั่นเองค่ะมาเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าคันนี้นะคะแต่งอะไรกันไปบ้างนะคะเริ่มที่ตัวกระจังด้านหน้าเลยกระจังด้านหน้านะคะเปลี่ยนเป็นทรงแรปเตอร์นั่นเองค่ะเรียกได้ว่าเป็นทรงยอดฮิตเลยเนาะตอนนี้ไม่ว่าจะขับฟอร์ดนะคะไม่ใช่ว่าจะขับฟอร์ดคือตอนนี้ที่ใครซื้อ Ford Next Gen นะคะก็จะต้องเปลี่ยนกระจังหน้าด้านหน้าแบบนี้เลยนะคะในส่วนของไฟด้านหน้าค่ะไฟเดิมๆเลยไฟทรงซีแคลมครอบไฟหน้าไปให้แบบนี้เลยค่ะนี่แค่ด้านหน้าก็หล่อแล้วเนาะแล้วก็ตรงส่วนกระชนด้านหน้านะคะก็เป็นสีเทาไฮกอนแล้วก็ด้านล่างก็เป็นสีบอลเงินนะเรียกได้ว่าเป็นสีทูโทนเลยนะคะไฟตัดหมอกครอบไฟตัดหมอกด้วยสีดำด้านด้วยนะคะมาดูด้านข้างตัวรถกันบ้างดีกว่าซุ้มล้อนะคะเรียบๆนะคะขนาด6นิ้วเองค่ะแม็กและย่างนะคะเรียกได้ว่าขั้นเทพเลยเนาะหล่อมากๆเลยเข้ากับรถคันนี้มากๆเลยนะคะก็สปอร์ตคันนี้ยกก้อนหนุนรองหัวโช๊คขนาด2นิ้วค่ะยางก็เป็นยาง AT นะคะไม่ใช่ยาง AT ยาง MT เพราะว่ายาง MT ดอกยางจะลึกๆแบบนี้นะคะก็เป็นยางที่ใช้ขับนะคะได้ทางออฟโรดนะคะแต่ว่าทางออนโรดก็ขับได้นะแต่มันอาจจะมีเสียงนิดนึงนะคะพี่ๆแต่มันก็ไม่ใช่ปัญหาเนาะถ้าเทียบกับล้อแล้วก็แม็กหล่อๆแบบนี้นะคะในส่วนของแม็กค่ะเป็นแม็กขอบ20ของ Ford ออฟโรดนะคะออฟเซ็ตลบ44นั่นเองค่ะเป็นไงคะหล่อมากๆเลยเนาะนี่ค่ะถ้าชอบนะคะก็แคปไว้เลยนะคะแล้วก็ส่งมาให้หนูแดงได้เลยเนาะว่าอยากแต่งคันอยากแต่งแบบนี้นะอยากได้แม็กแบบนี้นะคะมาค่ะมาดูด้านข้างด้านข้างค่ะกระจกนะคะเป็นสีเทาไฮกอสคนละสีกับตัวรถเบ้ามือจับคิ้วกันสัตว์ราวหลังคาก็ติดตั้งให้ค่ะปะเราเคยดูภายในสปอร์ตกันหรือยังเดี๋ยวพาดูกันหน่อยไหมมาเข้ามาดูกันก่อนดีกว่านี่ค่ะสำหรับภายในสปอร์ตนะคะก็เป็นเบาะหนังนะคะสีดำแล้วก็เดินได้เนาะมีคำว่าสปอร์ตด้วยพุทสตาร์ทค่ะมีมาแล้วหน้าจอมั่นวัดขนาด8นิ้วนะคะในส่วนของพวงมาลัยค่ะมีครูซคอนโทรลเนาะมีการล็อกความเร็วนะคะสั่งงานด้วยเสียงแล้วก็รับสายนี้ก็มีมาให้ค่ะถัดมาค่ะหน้าจอกลางขนาด10นิ้วค่ะเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto ได้แล้วก็มีแอปพลิเคชัน Ford Pass นะคะสามารถสตาร์ทรถผ่านโทรศัพท์มือถือได้ด้วยนะคะตรงนี้นี่ค่ะเป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะ6สปีดเบรกมือก็ยังไม่ใช่เป็นเบรกมือไฟฟ้านะคะมาดูด้านท้ายกันบ้างดีกว่าด้านท้ายค่ะครอบไฟท้ายด้วยนะคะครอบทั้งไฟหน้าแล้วก็ไฟท้ายเลยนอกจากนั้นยังไม่พอค่ะครอบฝาท้ายแบบเว้นโลโก้นะคะ Ford มีกล้องมองด้านหลังนะคะไฟเบรกดวงที่3ดีไซน์ที่จับแบบใหม่เลยค่ะเป็นไงคะสำหรับรถคันนี้สปอร์ตราคา 974,000 บาทนะคะหล่อๆแบบนี้เลยค่ะเรียกได้ว่ารถคันนี้เนาะเรียบๆแต่งแบบว่านิดเดียวแต่ว่าหล่อป่ะเดี๋ยวไปดูคันของพี่กันกันดีกว่าที่หนูแดงจะส่งมอบนะคะวันที่9นี้นั่นเองค่ะนี่ค่ะคันนี้นะคะก็เป็น4ประตู XL Plus นะคะแต่งตามโปรเลยค่ะคันนี้เรียกได้ว่าอยู่ในของแถมเลยนะคะก็ใช้เงินดาวน์นะคะเริ่มต้นที่ 39,000 บาทนะคะได้ของแถมหล่อๆแบบนี้ไปเลยค่ะนี่ค่ะมีในส่วนของกระจังด้านหน้านะคะนี่กระจังด้านหน้าทรงแรปเตอร์ครอบไฟนะคะครอบไฟหน้าแล้วก็ซุ้มล้อ6นิ้วหมุดเงินนะคะแม็กและยางนะคะยางก็เป็นยางของมอนสเตอร์เนาะเป็นยาง AT แม็กขอบ16นั่นเองค่ะเป็นอันนี้เป็นแม็กของคอสมิก
สีดำด้านนะคะนี่ก็เพราะว่าพี่กันเนาะเขารีเควสต์มาว่าหนูแดงพี่อยากได้สีดำที่เป็นสีดำด้านนี่ค่ะก็ดำด้านหมดเลยกระจังด้านหน้าก็ดำด้านครอบไฟหน้าก็ดำด้านแต่คือมันดำด้านหมดเลยก็มีแค่ซุ้มล้ออย่างเดียวที่ไม่ใช่ดำด้านนะคะมาดูด้านข้างตัวรถของพี่กันกันบ้างดีกว่าค่ะไม่ใช่ซุ้มด้านข้างตัวรถเนาะก็ในส่วนของด้านข้างค่ะก็อันนี้พี่กันเนาะเขาก็อยากให้หนูแดงออกแบบให้เนาะเป็นชื่อของบริษัทนะคะก็นี่ค่ะโอเมก้าค่ะสีขาวแบบนี้เลยค่ะอันนี้นะคะเป็นฟอนต์ของ Chanel เลยนะเป็นฟอนต์เรียนแบบ Chanel เลยนี่ค่ะโอเมก้าสีขาวเบ้ามือจับคิ้วกันสัตว์ราวหลังคาหนูแดงก็ติดตั้งให้นะคะด้านท้ายค่ะก็มีคำว่าโอเมก้าเช่นเดียวกันครอบไฟท้ายไปให้เลยนะคะแล้วก็ถ้าเป็น4ประตู Ecopath เนี่ยจะไม่มีกันชนหลังเนาะแล้วก็ไม่มีที่เหยียบขึ้นตรงนี้ให้นะคะก็ถ้าอยากมีกันชนหลังก็จะต้องติดตั้งเพิ่มนั่นเองค่ะปะเดี๋ยวไปดูรอบๆตัวรถกันดีกว่านี่ค่ะคันนี้นะคะก็เตรียมส่งมอบและวันที่9นะคะก็จะไปหาพี่กันและไม่ใช่ไปหาพี่กันสิพี่กันมาหาเพราะว่าวันนั้นนะคะก็จะส่งมอบรถนะคะในโชว์รูมนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูรถในไอ้นี่กันดีกว่าโรงแต่งรถว่ามีรถรุ่นอะไรบ้างปะเดินไปเลยค่ะตอนนี้เลิกงานกันหรือยังอะคะกี่โมงแล้วนะตอนนี้เวลาประมาณกี่โมงนะจะ5โมงแล้วเนาะก็ใกล้จะเลิกงานกันแล้วใช่ไหมคะนี่ค่ะคันนี้นะคะก็แต่งตามโปรเหมือนกัน XLT คันนี้เป็น XLT นะคะคันนี้แต่งตามโปรเหมือนกันค่ะนี่หล่อนะคันนี้สติกเกอร์น้องหล่อมากเลยคันนี้นะคะเป็น XLT นะคะแต่งตามโปรเหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะต้องมาทำคลิปคันนี้เก็บไว้นะคะเพราะว่าคันนี้แต่งตามโปรเช่นเดียวกันค่ะแรปเตอร์มีแรปเตอร์ประจอดด้านหน้าสีเทานมนี่ค่ะแล้วก็อันนี้ช่างนะคะพี่ช่างเนาะก็กำลังมาติดนะคะข้อฝาท้ายแบบเหมือนโลโก้นั่นเองค่ะนี่ค่ะก็มีทีมช่างนะคะมาติดตั้งนะคะให้ถึงโชว์รูมเลยนะคะนี่ค่ะรถก็ไม่ได้ออกไปไหนเลยนะคะอยู่ในโชว์รูมเลยค่ะนี่ค่ะคันนี้แรปเตอร์นะคะสีเทานมนะคะสำหรับสาวกแรปเตอร์นะคะตอนนี้รถเริ่มทยอยเข้าแล้วนะถ้าอยากจะได้รถเร็วๆนะคะก็ต้องจองนะคะนี่มีบรายสปอร์ตเนาะหล่อมากๆเลยนะคะคือแรปเตอร์เป็นรถรุ่นหนึ่งเลยที่ไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มแล้วปะเดี๋ยวไปดูไวแท็กด้านในกันดีกว่าพอบังกลับรถมาเลยนะนี่ค่ะคันนี้นะคะเป็นไวแท็กนะคะ 4x2 ราคา1,49,000 นะคะคันนี้ก็แต่งกระจังด้านหน้านะคะแต่งเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะตัวอักษรได้บอกว่าดีนะคะเบ้ามือไม่ใช่เบ้ามือจับสีครอบไฟหน้านะคะก็ครอบให้ด้วยนะคะด้านข้างนะคะติดตั้งเป็นซุ้มล้อลายพันเฟืองนะคะ6นิ้วเดี๋ยวเรามาดูช่วงล่างกันดีกว่านี่ค่ะช่วงล่างนะคะยกคันนี้ยกเนาะยกก้อนหนุนรองหัวโชคขนาด2นิ้วนะคะสเปคยางที่33/2.5R20นะคะเป็นยางออลเทอเรนนะคะนี่ยางออลเทอเรนเนาะก็ดอกยางจะไม่ลึกนะคะเป็นยางที่ขับได้ดีนะคะในทางออนโรดแล้วก็ทางออฟโรดก็ยังขับได้อยู่นะคะนี่ค่ะแม็กก็หล่อเลยออฟเซ็ต -14 นั่นเองค่ะแม็กขอบ20นะคะสีดำขีดเงินเป็นไงคะหล่อเนาะคันเนี้ยเพราะว่ากระจังด้านหน้าเขาก็เป็นสีเดียวกับตัวรถด้วยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายกันดีกว่าว่าเขาติดอะไรบ้างเบ้ามือจับนะคะก็ติดตั้งไปโรบาร์ก็มีอยู่แล้วเนาะสำหรับ Y-Tec นะคะนี่ค่ะครอบไฟท้ายด้วยนอกจากนั้นยังไม่พอนะคะครอบฝาท้ายนะคะแบบเว้นโลโก้มีกล้องมองด้านหลังมีตัวอักษรอะคริลิกนะคะเรนเจอร์สีดำแบบนี้เลยค่ะสำหรับรถคันนี้นะคะก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูคันด้านในกันดีกว่าคันสีน้ำเงินเมินฉับสิบพูดอะไรเนี่ยคันสีน้ำเงินคันนี้นะคะก็อันนี้เป็นแคปนะคะ XLT สีน้ำเงินนะคะติดสติกเกอร์แล้วนะแล้วก็เปลี่ยนกระจังด้านหน้าไม่เปลี่ยนครอบไฟหน้านะคะแล้วตอนนี้นะคะก็กำลังติดไลเนอร์นะคะคันนี้ก็แคปเหมือนกันแคป XLT แต่คันนี้ยังไม่ได้แต่งเลยคันนี้หล่อมากใส่ชุดวายด้วยอ่ะคันนี้เป็น 4x4 เป็น Y-Tec นะคะ 4x4 เนาะไม่ใช่ Y-Tec หรอ Y-Tec อ๋อคันนี้เป็น 4x2 11T หล่อมากเลยอ่ะ
เดี๋ยวต้องรีวิวนะคันนี้เดี๋ยวแดงทำคลิปออกมารีวิวนะคะให้ทางช่องแล้วก็ทาง YouTube ด้วยมาเดี๋ยวเรามาดูคร่าวๆก่อนเนาะก็คันนี้นะคะเป็นสีส้มนั่นเองค่ะคือสีส้มเนาะสำหรับสีนี้นะคะเพิ่ม 12,000 บาทหรือเปล่า 11,000 เพิ่ม 10,000 ก็ราคาตัวรถอยู่ที่ 1,159,000 บวกเพิ่มไปอีก 10,000 ก็เป็น 1,169,000 บาทนั่นเองค่ะในส่วนของด้านหน้านะคะติดตั้งนะคะเป็นกระจังหน้าไม่ใช่กระจังหน้าดิก็ถูกแล้วปะกระจังหน้าถูกแล้วเออกระจังหน้าทรงแรปเตอร์เนาะนี่กระจังหน้าทรงแรปเตอร์นะคะก็ตัวอักษรเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยครอบไฟหน้าไปให้ด้วยนี่ค่ะความหล่อของเจ้ารถคันนี้คือกันชนหน้าวายนั่นเองนี่ค่ะเรียกได้ว่าเป็นกันชนหน้ายอดฮิตเลยนะตอนเนี้ยเนี่ยจะเป็นแบบว่ากันชนหน้าวายสีดำด้านเนาะมันก็จะครอบนะคะมาจนแบบว่าตั้งแต่ไฟตัดหมอกแล้วก็มาด้านข้างด้วยด้านข้างก็อันนี้ก็เป็นซุ้มล้อนะคะที่มากับชุดวายนั่นเองค่ะด้านล่างของเรานะคะก็อันนี้เป็นแม็กขอบ20นะคะสเปคยางที่33/2.5R20ค่ะยางก็เป็นยางไม่ใช่ยางสีแม็กก็เป็นแม็กขอบ20ออฟเซ็ตลบ14เนาะสีดำขีดแดงนะคะหล่อแล้วก็เข้ากับรถคันนี้มากๆเลยค่ะใบเทอร์โบนะคะสำหรับคันนี้มีบรายสปอร์ตมีกล้องมองรอบคันเบ้ามือจากหนูแดงก็ติดตั้งให้นี่ค่ะมาดูสติกเกอร์ดีกว่ารู้สึกชอบสติกเกอร์ของคันนี้มากเลยอะ VRD อันนี้น่าแบบว่าอันนี้ก็เป็นของลูกค้าเนาะที่คืออย่างที่หนูแดงบอกค่ะว่าสติกเกอร์อยากได้ลายไหนตัวอักษรไหนก็คือสามารถบอกได้เลยค่ะก็ออกแบบให้ได้เลยค่ะมาดูด้านท้ายกันบ้างนี่ค่ะด้านท้ายนะคะก็ติดสติกเกอร์นะคะใบเทอร์โบนั่นเองนี่สีดำสีขาวสีบอลเงินเนาะครอบไฟท้ายไปด้วยมีบรายสปอร์ตอันนี้จะเป็นสติกเกอร์ของแรปเตอร์นะคะแต่ว่าไม่ได้เป็นตัวอักษรแรปเตอร์เนาะเป็นตัวอักษรใบเทอร์โบนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวคันนี้นะคะหนูแดงจะทำคลิปเนาะแล้วก็เดี๋ยวถ่ายลงให้ในเพจให้ดูเนาะคันนี้แรปเตอร์สีเทานมนั่นเองค่ะก็วันนี้นะคะก็จะมีประมาณนี้เลยนี่ค่ะก็เป็นรถนะคะที่เตรียมส่งมอบเรียกได้ว่ามีรถนะคะเตรียมจะส่งมอบทุกวันแล้วก็มีรถแต่งทุกวันลงดูเป็นคนแบบตัวเล็กเลยอะตัวเล็กกับตัวเล็กอะอันนี้แรปเตอร์ก็ใส่ชุดวายเหรอไม่เนี่ยค่ะชอบคันไหนคะคันนี้หรือคันนี้โอเคค่ะเดี๋ยวหนูแดงขออนุญาตลงไลฟ์แล้วเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปทำคลิปนะคะแล้วก็ถ่ายรูปให้พี่ๆดูนะคะสำหรับรถคันนี้เนาะยังแต่งไม่เสร็จเดี๋ยวถ้าแต่งเสร็จนะคะจะมารีวิวให้ดูนะเพราะมันหล่อมากๆเลยสำหรับรถคันนี้นะคะโอเคค่ะพี่ๆหนูแดงไปแล้วนะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะคะไปเจอกันในคลิปเนาะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะไลฟ์จบแล้วก็ยังไม่แชร์ก็ไปแชร์ให้หนูแดงด้วยนะอย่าลืมกดติดตามเพจให้นะคะพี่ๆสวัสดีค่ะไปแล้วบ๊ายบาย